อันนี้จุดชมวิวของฐานยิงหนับหนุนอิทิฮะที่เป็นฐานทหารที่ปราบปรามผู้ก่อการร้ายปราบปรามมาทั้งหมด15ปีฮะเกิดสงบรอยต่อ3จังหวัดพิษณุโลกเลยแล้วก็เพชรบูรณ์ทำให้สูญเสียชีวิตทรัพย์สินเยอะแยะคนตายเยอะทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายผู้ก่อการร้ายน่าศึกษาผู้ก่อการร้ายเขาก็ชำนาญพื้นที่ฮะเขาก็ไปอยู่ที่ภูหินร่องเก้าแล้วก็ทหารไทยก็มาตั้งฐานที่นี่ฮะก็มีเครื่องบินมีคอปเตอร์มีปืนใหญ่ยิงไปสู้กันจะสงบได้ก็ใช้เวลา15ปีครับก็น่าศึกษาอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกครับผมพาไปดูเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวครับหน้าหนาวก็จะมีหมอกฮะเขาเรียกทะเลหมอกตรงนี้ฮะวันนี้ลมแรงก็เลยไม่มีหมอกก็หอมปากหอมคอครับมโนนกกอครับเดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆครับ